มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนิงปณิตานะคะคอมเมนต์หลังแตงโพสต์ถึงแม่ของแตงโมหลังจากที่นางพนิดาศิรยุทธโยธินเริ่มมีความมั่นใจอย่างมากแล้วว่าเรื่องของแตงโมนิดานะคะลูกสาวผู้จากไปวัย37ปีได้มีการเปลี่ยนย้ายทีมทนายความชุดใหม่จากทนายเดชามาเป็นทีมกฎหมายของพรรคไทยศรีวิไลโดยที่มีส.ส.เต้หัวหน้าพรรคแล้วก็นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ให้การสนับสนุนเต็มที่ก่อนหน้านี้ส.ส.เต้เปิดเผยถึงการดูแลคุณแม่โดยการวางแผนช่วยดูแลคุณแม่จากนี้ไปอีก2ปีครึ่งนะคะเพราะว่าคดีน่าจะสิ้นสุดศาลชั้นต้นในปีก็คือสิ้นปี2565ศาลอุทธรณ์2566แล้วก็ศาลฎีกา2567ซึ่งระหว่างนี้จะส่งคนไปคุมพื้นที่บ้านแม่เพิ่มอีก2คนพร้อมทั้งมีรถรับส่งให้ตลอดมีคนดูแลให้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านแตงพงศกรเพื่อนสนิทอีกคนของแตงโมได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดอีกครั้งนึงนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นการโพสต์เตือนคุณแม่ของแตงโมนิดาภาพข้อความระบุคุณแม่ควรตั้งสติและหันมาปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนเช่นคนในครอบครัวของตัวเองญาติฝั่งคุณพ่อน้องโมและเพื่อนๆน้องโมที่สำคัญที่สุดก็คือคุณแม่ต้องฟังคนใกล้ตัวให้มากขึ้นและขอความช่วยเหลือจากคนนอกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นพร้อมทั้งติดแฮชแท็กว่าด่ากันไปก็เท่านั้นช่วยกันคิดดีกว่านอกจากนี้แตงยังได้ระบุแคปชั่นใต้โพสต์อีกว่าคนรอบตัวแม่แตงโมตอนนี้มีแต่คนนอกมีแต่พวกเล่นใหญ่พูดมากสาระน้อยทั้งทนายทั้งส.ส.หนีเสือปะจระเข้จริงๆก่อนจะหาทนายหรือว่าหาทีมงานมาช่วยเรื่องน้องโมแม่ถามความเห็นคนในครอบครัวโมกับเพื่อนๆโมบ้างสิคนที่เคยสนิทน้องโมที่หวังดีกับโมมีเยอะแยะแม่ไม่เคยถามแต่แม่ไปฟังคนที่โมไม่รู้จักพวกนั้นทำไมโดยหนิงนะคะได้เข้ามาคอมเมนต์อีโมจิเป็นรูปปรบมือทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ